มอร์นิ่งที่บ้านสวนลุงติ่งครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้สอยสตอลงมากันสักหน่อยนะเนี่ยครับสไลด์ลงมากับเชือกเส้นนี้นะน้องก็สอยอยู่ข้างบนต้นนะสวยๆนะครับวันนี้กำลังสอยอยู่นะพยายามนะสูงนะครับกว่าจะได้ทานของอร่อยก็บางทีก็ต้องใช้ความพยายามเหมือนกันนะนะครับแล้วก็ปล่อยตามเชือกลงมาแบบนี้จะได้ไม่ช้ำนะไปได้สตออร่อยๆแบบนี้มากินกันนะครับเพื่อนเป็นสตอบ้านแรกจากพัทลุงนะชุดดินตรงนี้ก็คืออร่อยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนี่แหละรูปหนูนี่แบบว่าผมนักมันไม่บอกเหยียบไม่ได้นะเหยียบก็เหยียบหนูตื้อครับสอยสตอครับวันนี้ที่บ้านสวนลุงติ่งนะน่าจะได้นิดหน่อยนะครับเนี่ยสไลด์ลงมากับเชือกแบบนี้นะครับสตอบ้านแรกที่บ้านสวนลุงติ่งพัทลุงครับเพื่อนเม็ดโตนะครับนี่เทียบกับนิ้วโป้งต้นสูงใหญ่น้องเขาลังใส่อยู่นะ